ะก็จะเอามาตัดมาย้อมนะครับกล่าวกันว่าดีไซน์ผ้าจีวรเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นรูปทุ่งนาครับมันจะเป็นรูปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคันนาเป็นเหมือนกรีเป็นเหมือนอะไรต่างๆอันนี้ก็คือช้านะฮะเพราะฉะนั้นพระก็จะไปดึงออกมาอันนี้จึงเป็นประเพณีเรียกว่าปังสุกุละนะครับปังสุกุละแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นจริงๆคือเปื้อนสิ่งสกปรกนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วพระก็จะเอามาตัดมาย้อมนะครับกล่าวกันว่าดีไซน์ผ้าจีวรเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นรูปทุ่งนาครับมันจะเป็นรูปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคันนาเป็นเหมือนกรีเป็นเหมือนอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจารีตที่สืบทอดกันมานะครับถ้าจะมีคำถามว่าในโลกแฟชั่นนี้แฟชั่นชนิดใดที่มีอายุยืนยาวที่สุดนะครับถ้าจะมีใครตอบว่าคือจีวรของพระภิกษุสงฆ์นี้จะเป็นคำตอบที่ถูกเลยนะครับไม่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถที่จะแย้งได้นะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสืบทอดกันมานานยาวนานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจารีตของเถรวาทนะครับจารีตของเถรวาทก็คือจากอินเดียมาสู่ศรีลังกาศรีลังกามาสู่ไทยมาสู่เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราจะยึดมั่นแล้วก็ไม่ยอมตีความเปลี่ยนแปลงนะครับจากที่พระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้เพราะว่าเรามีหลักอยู่ว่าตั้งแต่สังขยนาครั้งที่หนึ่งเรามีหลักการอยู่ว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแม้แต่จารีตของการทอดกฐินผ้าป่านี้ก็ตามเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าที่ผมทราบนะครับจารีตทางมหายานเขาไม่ค่อยได้เคร่งครัดนักนะครับแต่ว่าจารีตเราเนี่ยไม่ว่าศรีลังกาก็ตามนะครับเขมรเราไทยพม่านะครับโดยเฉพาะไทยกับพม่าเนี่ยในสมัยที่พม่าอยู่ในสมัยราชาธิปไตยเหมือนเรานะครับพระมหากษัตริย์กระทั่งว่าชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยก็ยึดมั่นในประเพณีนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับพระพุทธศาสนานั้นนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานพระพุทธศาสนาของเราจะอิงอาศัยกับสถาบันกษัตริย์นะฮะน่าจะเป็นแบบอย่างจริงๆมาจากพระเจ้าอชาติศัตรูเสร็จแล้วที่โดดเด่นที่สุดก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับสืบทอดมาก็คือสิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือการสังขยนาพระธรรมวินัยนะครับเสร็จแล้วพุทธศาสนามาอยู่ดินแดนของเรานะครับโอเคครับผมก็ได้บรรยายเพื่อเป็นการเจริญศรัทธานะครับตอนนี้อาจารย์วิโรจน์ไปไหนแล้วนะครับครับแล้วก็
ได้เวลาจะได้เตรียมตัวเริ่มประเพณีพิธีกรรมนะฮะดังเป็นที่มาของกระถิ่นนะครับตอนนี้ผมขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์วิโรจน์อินทนนท์นะครับก็จะได้รับเป็นผู้ที่ดำเนินการพิธีกรรมของงานพิธีทอดกระถิ่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจะทอดถวายณวัดฝ่ายเห็นณการเวลาที่จะเกิดขึ้นในเช้านี้ครับขอเชิญท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารย์ครับวิโรจน์อินทนนท์ครับกับพระราชการพระคุณเจ้าที่เคารพนะครับท่านผู้บริหารที่เคารพทุกท่านนะครับก็พวกเราจะได้เริ่มประกอบพิธีในการทอดกฐินของเราในวันนี้นะครับก็ในรอบแรกนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนะครับเกษตรวัฒนชัยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธีได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับนั้นท่านประธานในพิธีจะได้ประเคนตาลปัตรและก็ประเคนทานเพื่อจะขอสมาทานเบญจศีลนะครับครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับลำดับจากนี้ไปท่านเฉลิมเวชอุปธรรมจากคณะแพทย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้กล่าวนำในการบูชาพระรัตนตรัยและก็ขอสมาทานศีลเป็นลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญครับครับขออนิสงส์และอนุภาพของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้แสดงถึงความเคารพรบนอบต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขออานิสงส์และอนุภาพของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อพระธรรมสูงสุดในศาสนานี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสได้ดีแล้วขออานิสงส์และอนุภาพของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันงดงามและขออานิสงส์และอนุภาพของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้ทำนบบำรุงพระพุทธศาสนาจงดลบันดาลให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและครอบครัวได้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอุดมสมบูรณ์ประดิษฐาบรรดาศักดิ์อำนาจเงินตราบารมีและที่รักลำดับนี้ท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านจะได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตเปล่งวาจากล่าวคำนอบน้อมปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานเบญจศีลตามลำดับอิมินาสการเรนาพุทธังภิปุชยามาอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตติสระเนนะสหะ
ิมะยังพันเตติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
าธุกับลำดับนี้ก่อนที่เราทั้งหลายจะได้นอบน้อมประเคนในส่วนของบริวารองค์กฐินตลอดจนถึงสภาบริวารทั้งหมดทั้งปวงจะได้สุมาโคตานตะกันติประพินีจะได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยจะได้เป็นผู้แทนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้และอยู่ที่บ้านได้พร้อมใจกันสุมาโคตานตามจันติประเพณีณบัดนี้สาธุภูคาขอน้อมไหวท่านวโลกุตละธรรมเจ้าเก่าประการสิกกัตตังพระปริยัติธรรมมาเจ้า 84,000ปันคันดวงพระเสดกับตังพระสังคเลิศตนศีลใสงามตนปฏิบัติตามหอยพระพุทธบาทศรัทธาอหังวันตามิสัพพวัตุตานังสัพพังโตสังคมัฏฐเมทันติสาธุโอกาสคาเดสัพพยงเครื่องขวตานสหบริวารหลายหลากพร้อมทุกภาคนานาอันศรัทธาผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายบัดนี้ไม่มีคณะศรัทธาท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยผู้เป็นเก้าเป็นประธานตลอดจนถึงท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนถึงท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านคณะบดีท่านผู้อำนวยการในส่วนงานต่างๆและคณาจารย์ข้าราชการพนักงานผู้คนคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันสนององค์ควายตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังองค์กฐินประจำปีบัดนี้ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พร้อมใจกันยื่นยอยงส่องนาในอารามแห่งนี้ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์สุดขออนิสงของผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อไตรรัตนเกี่ยวทั้งสามและได้แสดงถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามตันติประเพณีโบราณอาจารย์ก่อนมาอนิสงที่ผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำเพื่อพระพุทธศาสนาและเป็นหีดหอยแก่ลูกหลานของผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงดลบันดาลคือผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากโรคอันตรายห่างหายจากภัยพิบัติและอุปถัมภ์ทุกเจริญสุขสวัสดิ์แผ่พิพัฒน์ไปทั่วทุกทิศานุทิศปรารถนาอิทวิบุญผลใดของความปรารถนาอิทวิบุญผลนั้นของตนตัวผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายจุงพรันสำเร็จนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีกายะตัวเลวจีตัวเลมโนตัวเลสันจิจะปะมาตะโตสังอะสันจิจะปะมาตะโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนครับจากนี้ฝ่ายพิธีทางศาสนานะครับได้นำเอาน้ำกมิลส้มปล่อยไปพระภายตำตีเครื่องทัยทานนะครับที่จะเป็นก็ด้วยผ้ากฐินแล้วก็บริวารนะครับตึงมดตึงมวลนะครับครับก็ตามแบบเบ้าโบราณของต่างบ้านเฮานะครับก่อนจะกินจะตานเพื่อที่จะทำของกินของตาลฮือบริสุทธิ์นั้นก็จะมีการสุมาโคตานกันอย่างนี้นะครับเนาะครับในลำดับจากนี้ไปจะได้เป็นพิธีในการถวาย
กฐินนะครับซึ่งผ้ากฐินนั้นนะครับจะมีอยู่3ไตรด้วยกันทั้งหน้านี้นะครับไตรที่1จะเป็นไตรครองนะครับแล้วแถม2ไตรก็จะเป็นไตรรองไตรรองนั้นก็จะเป็นสำหรับพระผู้สวดนะครับในเวลาที่ทำพิธีอัปโลกตนีเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปบนพระอุโบสถนั้นก็จะต้องมีการสวดเพื่อที่จะมอบผ้าไตรอันนี้นะครับคือแก่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งนะครับครับในไตรกรองนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้เป็นคนประคองในไตรกรองนะครับสำหรับไตรรองซึ่งเป็นไตรคู่สวดนะครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและในไตรที่3นั้นขอเรียนเชิญคุณนรุมนมูลเพียรท่านนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับขอเรียนเชิญท่านตั้งหน้านี้เลยนะครับจะได้ยืนพร้อมกันตั้งหน้านี้นะครับเริ่มเลยบอโอเคขอให้พวกเรากล่าวนะโม3จบนะครับพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปผมจะกล่าวนำนะครับแล้วพวกเราว่าตามทีละวรรคนะครับอิมังมยังพันเตอิมังมยังพันเตสัปปะริวารังกัตถินะจีวระทุตสังกัตถินะจีวระทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสปาริวานังอิมังสปาริวารังกัตถินะทุตสังกัตถินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิฆาเหตวาจะปฏิฆาเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกัตถินังกัตถินังนัตถารตุอัตถารตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับผ้ากฐินพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและเมื่อรับแล้วขอจงกรานใช้กฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้เป็นข
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยอุปนายกสภากรรมการสภาอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการศูนย์ส่วนงานต่างๆข้าราชการคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักศึกษาและพุทธบริษัทศาสนิกชนผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หามิได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอรรถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวันนานาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกฐินธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญผ้ากฐินทานกับผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรให้แก่พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้มีสติปัญญาสามารถในการกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สันทัดสัญญาณสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเทินครับลำดับจากนี้ไปนะครับจะได้ประเคนบริวารของกฐินนะครับซึ่งในลำดับแรกนะครับผมขอกราบเชิญท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประเคนบริวารกฐินก่อนนะครับก็จะมีทั้งบาตรแล้วก็ผ้าอีกชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นผ้าสำหรับการคลุมพระพุทธรูปนะครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
ครับลำดับถัดไปจะได้ประเคนไตรรองนะครับอีก2ชุดเมื่อกี้นี้นะครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์นิเวศอันธจิตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับได้ประเคนไตรรองสำหรับรูปที่2นะครับครับขอเรียนเชิญคุณนฤมลมูลเพียรท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประเคนในพันที่3นะครับครับลำดับจากนี้ไปนะครับจะได้ประเคนในชุดแรกนะครับซึ่งจะเป็นทยทานอีกชุดหนึ่งนะครับจำนวนอยู่5ชุดจะเข้าประเคนทีละ5ชุดนะครับครับผมจะขอเรียนเชิญตามลำดับก่อนนะครับครับก่อนที่จะได้ถวายในบริวารในชุดทั้งหลายเหล่านั้นนะครับก็จะได้ถวายในการพระพุทธก่อนนะครับในการพระพุทธนั้นขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขท่านรองอธิการบดีนะครับในฐานะของประธานในการดำเนินงานนะครับครับได้ถวายการประพุทธก่อนเลยนะครับครับซึ่งก็เป็นแบบเบ้าอันหนึ่งนะครับของคนทางเหนือนะครับเนาะว่าก่อนที่จะกินจะตานนั้นก็ตานกันพระเจ้าก่อนนะครับครับลำดับถัดไปนะครับก็จะได้ถวายนะทายทานนะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์โรมจิรานุกรมท่านรองอธิการบดีครับครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์สิงหราชวราพันธ์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์วิริยะเชิดสถิรกุลท่านรองอธิการบดีนะครับท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโรจนาภิวัฒน์ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ระวีวรรณโอรานรัตนมณีท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับท่านคณบดีคณะครับขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านก่อนเลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้ง5ท่านนะครับครับก่อนที่จะได้ถวายไตรที่เป็นผ้านะครับบริวารกฐินอีกชุดหนึ่งนั้นนะครับตอนนี้จะได้ถวายบริวารซึ่งเป็นชุดของชุดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีเจ้าภาพนะครับก็จะขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับที่ได้รับเป็นเจ้าภาพวันนี้นะครับที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับขอเป็นตัวแทนออกมาเลยก็ได้นะครับนะคือที่1ก็คือ1ก็คือสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมครับครับขอเรียนเชิญตัวแทนของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมครับท่านรับไป1ชุดนะครับครับลำดับที่2ครับขอเรียนเชิญตัวแทนของวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีครับครับลำดับที่3ขอเรียนเชิญตัวแทนของคณะเกษตรศาสตร์ครับลำดับที่4ครับขอเรียนเชิญตัวแทนของคณะอุตสาหกรรมเกษตรครับและลำดับที่5ครับขอเรียนเชิญตัวแทนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ครับเชิญเลยครับนะครับเป็นในส่วนที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่รับเป็นเจ้าภาพกันนะครับครับครับอีกชุดหนึ่งนะครับอาจารย์ดร.สมหวังประเคนครับทั้ง5ชุดนะครับเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าจะเรียงไว้ด้านข้างก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นอีก5ชุดนะครับที่จะเรียงลำดับถัดมานะครับทางฝ่ายศาสนพิธีก็จะช่วยเรียงลำดับกันนะครับค
ครับขอเรียนเชิญตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยครับตัวแทนคณะการสื่อสารมวลชนตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจตัวแทนของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญครับด้านหน้าพระคุณเจ้าเลยนะครับครับทั้ง5ส่วนงานนะครับจากบัณฑิตวิไลคณะการสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะเภสัชศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญครับสมทบเชิญครับครับเชิญเลยนะครับครับเรียนเชิญเลยนะครับครับตอนนี้อีก4นะครับอีก4ชุดนะครับขอเรียนเชิญจากสำนักบริการวิชาการครับจากคณะพยาบาลศาสตร์จากตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์นะครับครับครับขอเรียนเชิญเลยนะครับตัวแทนของสำนักบริการวิชาการตัวแทนของคณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็ตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ครับแล้วก็ว่าท่านคณบดีนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับครับเป็นตัวแทนไปด้วยนะครับเป็นแพทย์กับพยาบาลนะครับแล้วก็สำนักบริการวิชาการครับนะเอาอันหนึ่งสุธรรมครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะได้ประเคนในส่วนของผ้านะครับที่เป็นบริวารนะครับทีละ5ชุดนะครับเสื้อนะครับพร้อมกับเสื้อด้วยเลยนะครับเป็นชุดแรกเลยนะครับนะครับยกเสื้อเฉพาะน่าจะเป็นในเฉพาะในส่วนขององค์สุดท้ายหรือเปล่า น่าจะหนักอยู่หรือเปล่าตอนนี้ขอผ้านะครับจำนวน5ชุดก่อนนะครับครับใน5ชุดนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรท่านคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยตันชัยสวัสดิ์ท่านรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์รณภพนะครับเอื้อพันธเศษครับผู้ช่วยอธิการบดีครับครับขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวรัตน์แย้มหมื่นอาจท่านรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อกี้ผมถึงไหนแล้ว ดร.อนุพงษ์วงชัยนะครับท่านผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติสุดาศรีสุขครับท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ครับครับจำนวน5ชุดนี้ก่อนนะครับครับจากนี้จะขอเรียนเชิญอีกนะครับจำนวนอีก5ชุดนะครับครับในจำนวน5ชุดนี้นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.ศักดาสวัฒนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพรินทร์ผู้จินาพันธ์ท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมอนุกูลท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อดิศักดิ์ธีรานุพัฒนานะครับ
ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจครับรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจครับครับขอเรียนเชิญครับท่านครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์สุวรรณประพิษครับผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษาครับอาจารย์ธนารักษ์เอามาแล้วนะครับครับเทคนิคการแพทย์ครับทีนี้ก็จะเป็นเสือจะให้ใครประเคนต้องให้คนนั้นเป็นคนยกมาหรือเปล่านะ คงจะต้องยกวางไว้ข้างหน้านะครับเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นชุดๆไปเท่านั้นเองนะครับคงไม่ต้องเป็นชุดแล้วมั้งนะเอาเป็นตัวแทนเลยไหมอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดร.สาคอนพรประเสริฐท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์สงสัยท่านอาจารย์จะต้องไปยกเสือเองแล้วทีนี้นะครับท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนะครับท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีด้วยนะครับอาจารย์อัศวินีหวานจริงท่านคณบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับท่านคณบดีคณะทันตะนะฮะทันตแพทยศาสตร์ครับขอเรียนเชิญท่านครับนะครับมีเสืออยู่ด้านหน้าแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ปูนอนตาลศาสตร์ตาลหมอนตาลเสือนะครับตัวแทนนักศึกษานะครับครับตัวแทนนักศึกษาครับนะครับนายธีรนัยนันทปินประธานกรรมการกลางหอพักนักศึกษาปี64นะครับเดี๋ยวที่เหลือนั้นฝ่ายทางด้านศาสนพิธีนะครับนะรับตรงนั้นเลยไหมท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมัครพระคุณเจ้าท่านอาจารย์สมัครช่วยไปรับประเคนบริวารทางโน้นด้วยนะครับนะครับครับวันนี้ไม่เป็นไรครับแบบได้นอนพรมก็นอนศาสตร์ก็ได้นะครับเนาะนะฮะบ่ได้เป็นชั้นพรมก็ได้ศาสตร์นะครับพี่น้องที่อยู่ทางใกล้ต้นนะครับเนาะนะครับอยู่ใกล้ๆต้นนั่นนะครับก็ช่วยประเคนนะครับประเคนที่พระอาจารย์สมัครเลยนะครับครับได้ประเคนนะครับในส่วนที่เป็นบริวารนะครับปีนี้บริวารท่านพออาจจะบนักนะครับเพราะว่าส่วนนักแล้วนะครับก็จะได้โอนเข้าไปในส่วนกลางแล้วนะครับในส่วนปัจจัยที่จะได้ในวันนี้นะครับโดยคร่าวๆนะครับตอนนี้จะมีอยู่ 484,080 บาท73สตางค์นะครับปีนี้ต้นอาจจะบนักนะครับแต่ว่ายอดนักนะครับก็ได้ยอดนักแล้วนะครับเนาะปัจจัยตึงมดนะครับที่เฮาถวายนะครับไว้กับวัดของเฮาเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายอย่างทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของวัดนั้นจะฮื้อทางด้านกองคลังนะครับเป็นคนที่จัดการนะครับก็อันนั้นก็เป็นส่วนของทางทีมมหาวิทยาลัยได้ช่วยดูแลฮื้อกับวัดฝ่ายหินนะครับครับก่อนที่พระสงฆ์จะได้อนุโมทนานะครับฮื้อปอนกับหมู่เฮาตึงมดตึงมวลนะครับครับในลำดับนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับหมู่เฮาผู้คู่คนก่อนนะครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้ดีกว่าขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณที่เคารพอย่างสูง
ทุกท่านทุกรูปแล้วก็ท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารของมช.นักศึกษาข้าราชการด้วยปีนี้ก็เหมือนปีนี้กับปีที่แล้วก็เป็นปีที่เกิดความโกลาหลสับสนขึ้นมาในชีวิตของคนทั้งโลกรวมทั้งบ้านเราด้วยแล้วก็กระทบไปทุกส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดีการศึกษาก็ดีการศาสนาก็ดีก็กระทบไปหมดแล้วก็ผู้รู้เนี่ยทั่วโลกเขาก็ประชุมกันหลายกลุ่มหลายหมู่ว่าแล้วหลังจากโควิดมันเบาบางลงไปแล้วเนี่ยชีวิตเราจะกลับไปเหมือนกับก่อนโควิดหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ละไม่กลับไปอย่างเก่าละมันมีรูปแบบในการแก้ปัญหาในช่วง2ปีเนี่ยรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็ดำเนินการต่อไปในปีต่อๆไปซึ่งมันจะต่างกับที่ผ่านมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ที่ผมจะฝากท่านผู้บริหารไว้ก็คือถึงแม้ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยแต่ว่าในความเป็นคนไทยเนี่ยมันจะมีเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยมีพันธุกรรมคนไทยเนี่ยสืบเนื่องกันมาแล้วจริงๆมีนักวิชาการของไทยรวมทั้งของมช.ด้วยของพม่าของลาวของจีนได้ศึกษาแล้วว่ากลุ่มคนที่พูดภาษาไทยภาษาลาวภาษาจ้วงภาษาไทยใหญ่ไทยน้อยทั้งหลายเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวมาในโลกใบนี้แล้วมีบันทึกไว้เป็นภาษาจีนสมัยจินซีฮ่องเต้ก็คือ 2,000 กว่าปีมาละช่วงสมัย 2,000 กว่าปีเนี่ยจะมีกลุ่มที่พูดภาษาไทยไตจ้วงเนี่ยอยู่ใต้แม่น้ำแยงซีเจียงคนจีนเขาเรียกเจียงหนานหนานแปลว่าใต้เจียงหนานคือใต้แม่น้ำแล้วก็ได้อพยพไปทางตะวันตกเพราะตะวันออกไปไม่ได้ออกมาทางตะวันตกขึ้นไปที่กวางสีก็เป็นไทยจ้วงเดี๋ยวนี้ก็มีลูกหลานไทยจ้วงอยู่ประมาณ16ล้านกว่าคนเป็นอันดับ2รองจากประเทศสยามของเรา60กว่าล้านนะไทยจ้วงแต่ว่าเหลือความเป็นไทยน้อยเต็มทีเขาพูดภาษาไทยแล้วมันเป็นไทยที่ไม่เจอเถรวาทด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีภาษาเขาไม่มีบาลีสันสกฤตมีไทยแท้ๆเลยกูมึงนากบปลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นข้าวเคิร์บอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาสวัสดีนี่ไม่มีเพราะสวัสดีนี่เป็นภาษาบาลีภาษาแขกเวลาเจอกันก็มึงไปกูอยู่อีกคนก็บอกกูอยู่มึงไปถ้าเจ้าของบ้านก็บอกกูอยู่มึงไปเวลาจะจากกันนะแต่ก็พูดภาษาไทยภาษาไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็มาที่กลายเป็นประเทศลาวซึ่งก็มีประชากรขนาดนี้ก็ประมาณ6ล้านคนกลุ่มหนึ่งมาที่เวียดนามเหนือเมืองแถน12จุไทยมีไทยดำไทยขาวแล้วก็ในประวัติศาสตร์ 2,000 กว่าปีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ไมเกรตเข้ามาในสยามไปอยู่เพชรบุรีบ้างไปอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างก็เป็นพวกไทยทรงเขาเรียกทรงไทยพวกไทยทรงไทยนี่แหละก็มีหลายกลุ่มนะก็ไมเกรตกันไปไมเกรตกันมากลุ่มหนึ่งก็ลงมาที่สยามนี้ไปทางอีสานก็เป็นลาวไปมาทางลุ่มแม่น้ำแถวปิงวังยมน่านแม่น้ำลาวแม่น้ำกบนี่ก็เป็นคนเมืองไปแล้วก็เมืองหลังด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไป12บรรดาขึ้นไปข้างบนโน้นอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปพม่าเป็นรัฐฉานซึ่งก็มีคนจำนวนพอสมควรที่รัฐฉานแล้วก็ที่ไปตะวันตกสุดเลยก็คือที่รัฐอาหมด้วยแล้วก็หลายรัฐในอินเดียทางอีสานของอินเดียเนี่ยหลายรัฐทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดภาษาไทยอยู่ในหลายๆกลุ่มก็มีนักภาษาศาสตร์ไทยไปเยี่ยมอะไรต่างๆก็คุยกันนะครับเร็วๆนี้ก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปทำปริญญาโทที่อินเดียเสร็จแล้วก็ไปอยู่หอพักปรากฏว่ามีคนอินเดียซึ่งเป็นเชื้อไทยอาหมนอน
นอนห้องเดียวกันคุยไปคุยมาอ้าวพูดภาษาไทยกันได้นี่นะด้วยความลำบากนิดหนึ่งแต่เข้าใจกันเสร็จแล้วเพื่อนอินเดียก็บอกงั้นไปเที่ยวที่บ้านสิแต่รัฐบาลอินเดียไม่ยอมให้เพราะรัฐบาลอินเดียเนี่ยเกรงว่าพวกไทยเนี่ยจะไปก่อกวนเป็นขบฏเพราะว่ามีขบฏนาคามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแกก็เลยต้องหลบเข้าไปฮะไปเกวียนบ้างอะไรบ้างไปอยู่6เดือนไปจดมาหมดเลยก็เป็นคนไทยใช้ภาษาไทยพูดกันรู้เรื่องฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานกันมีอยู่วันหนึ่งขึ้นไปมีแม่บ้านคนหนึ่งบอกว่าข้าเจ้าจะไปแล้วเนอะข้าเจ้าจะไปหลามข้าวหลามป่าก็คือไปหุงข้าวหุงปลานั่นเองแต่ว่าหุงแบบใช้ไม่ไผ่หลามเป็นกิริยานะเคยถามพวกที่อยู่หนองเบนขายข้าวหลามถามว่าไอ้คำว่าหลามแปลว่าอะไรมันตอบว่ายังไงรู้ไหมกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้คล้ายๆงูหลามคงเอาเชือกมาจากงูหลามคือเอาสีข้างถูจนกระทั่งสีข้างเป็นแผลหมดที่จริงไม่ใช่เป็นภาษาไทยเดิมของพวกเราหลามข้าวหลามป่าเดี๋ยวนี้คนไทยบางแห่งก็ยังหุงข้าวในกระบอกข้าวหลามแล้วก็แกงในข้าวหลามด้วยที่พูดนอกลู่นอกทางมาเนี่ยเพราะอยากให้พวกเราสนใจเรียนความเป็นไทยนักวิชาการหลายชาติกลุ่มนี้เนี่ยใช้เวลา 10-20 ปีเพื่อจะสรุปแต่เขาสรุปได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าจะไปวิเคราะห์ชนเผ่าไทยเนี่ยไม่ว่าจะแตกแขนงเป็นไรขอให้แบ่งเป็น3เฟสเฟสแรกคือเป็นออริจินอลไทยเลยเป็นไทยดั้งเดิมของเขาเลยไม่มีอะไรมาปนเฟสที่2เนี่ยเมื่อรับเอาพุทธเถรวาทมาแล้วเมื่อรับเอาพุทธเถรวาทมาแล้วก็จะมีคอนเซปต์ของพุทธมีบาลีมีคอนเซปต์ของอินเดียเข้ามาปนเปื้อนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะแล้วชุดที่3คือวันเนี้ยคือมีอิทธิพลของฝรั่งเข้ามาครอบงำรวมทั้งทุนนิยมแบบฝรั่งด้วยเพราะนั้นเวลาจะวิเคราะห์สังคมไทยเนี่ยต้องพยายามนึกถึงไอ้เฟสของ development 3เฟสเนี่ยเราไปเที่ยวที่แม่แจ่มเราอาจจะถามว่าเอ๊ะแม่แจ่มเนี่ยมันอยู่ในเฟสไหนเฟส2หรือ3เฟสที่ส่วนมากแถวๆนี้เนี่ยกลุ่มไทยเนี่ยจะนับถือพุทธเถรวาทแต่ว่าที่เป็นฝรั่งจ๋าเนี่ยอย่างลาวก็เป็นฝรั่งเศสจ๋าอะไรก็ว่าไปนะฮะของเราก็เป็นอเมริกาจ๋าอังกฤษจ๋าก็ว่าไปคือต้องพยายามแกะไอ้พวกนี้ด้วยเราจะเข้าใจคนไทยที่แท้จริงอันนี้ผมขอพูดนิดเดียวคือเฟสแรกเป็นคนไทยคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมีนิสัยอย่างเดียวเหมือนกันหมดคือเป็นคนที่ทำนาดำเพราะนั้นเวลาไปเลือกที่ตั้งถิ่นฐานเนี่ยต้องเลือกที่ลุ่มต้องเลือกที่มีน้ำมีห้วยลำห้วยลำธารหรือมีหนองก็ได้เพื่อจะเอาไว้ทำนาต่อหน้าน้ำอันนี้เป็นสันดานคนไทยคนไทยเลยกลายเป็นชาวน้ำต้องอาบน้ำวันละ1หรือ2ครั้งแล้วทุกอย่างเนี่ยผูกพันกับน้ำหมดเลยแล้วก็มีการจัดการน้ำที่ดีมากที่จริงดีตั้งแต่ก่อนพญามังลายละที่ออกกฎหมายมังลายศาสตร์ดูแลการจัดการน้ำเนี่ยที่จริงเราปู่ย่าตายายเรามีการจัดการน้ำมาที่ไทยดำไทยขาวทางเวียดนามเหนือเนี่ยเขามีคำพูดเป็นร้อยกลองเลยเหมืองฝายหลายลินผมมาจากเชียงใหม่ผมก็เหมืองนี่ผมรู้ก็คือทางน้ำฝายก็คือเขื่อนกั้นน้ำเพราะว่าเวลามันทางน้ำมันผ่านในที่ซึ่งเป็นที่ราบแล้วก็น้ำน้อยเราก็ต้องทำฝายกั้นไว้เพื่อจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ไงไอ้คำว่าหลายไม่รู้จักส่วนรินเนี่ยรินก็คือห้วยขนาดเล็กจากทำเป็นสาขาขนาดใหญ่เพื่อจะไปพื้นนาของทุกคนในหมู่บ้านได้อันนั้นเขาเรียกรินของเราบอกว่ารินน้ำฝนแต่ไอ้หลายเนี่ยแปลกมากหลายนี่ก็ที่จริงพวกเราก็มีแต่เราเรียกไม่เหมือนเขานะครับหลายก็คือที่ซึ่งน้ำเทแล้วก็ความเร็วน้ำเร็วมากแล้วมันเรนเร็วเกินไปเขาจะเอาก้อนหินขนาดใหญ่
หรือว่าเอาดินเยอะๆอะไรมาถมกั้นไว้เป็นหลายเขาเรียกหลายเหมืองฝายหลายลินอย่างเงี้ยเป็นต้นคนไทยนี่เป็นพวกเจ้าบทเจ้ากลอนตั้งแต่แรกละ 2,000 กว่าปีเนี่ยเจ้าบทเจ้ากลอนนะเป็นเวลาพูดอะไรเนี่ยเจ้าบทเจ้ากลอนแล้วคำศัพท์ที่คนไทยเทียบไทยกับเทียบชนกลุ่มอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจะมากที่สุดเป็นชุดๆพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกพี่ลูกน้องอะไรก็ว่ากันไปนะคือเขาจะมีคำศัพท์ที่เรียกเครือญาตินี่มากสังเกตดูว่าตกลงเรามีแหล่งน้ำเรามีที่ทำนาแล้วก็ตรงขอบเนี่ยขอบนี่ก็เรียกโคกบ้างเรียกเนินบ้างเรียกอะไรต่ออะไรแล้วแต่ภาคต่างๆเนี่ยเรามีคำศัพท์เยอะแยะเลยเป็นที่สูงเป็นที่ปลูกบ้านอยู่แล้วเป็นที่ซ้ำสารด้วยถ้าสารของบรรพบุรุษเราก็เรียกว่าผีบ้านผีเฮือนเป็นผีบ้านผีเฮือนผีนี่แปลว่าวิญญาณของบรรพบุรุษที่คอยปกป้องลูกหลานผีไม่ได้หมายถึงศพคนตายนะคนละเรื่องกันอันนั้นคนภาษาของคนกรุงเทพผีเนี่ยเป็นเทพอารักษ์ที่เป็นบรรพบุรุษพวกเราคำว่าเทพมาทีหลังนะเป็นภาษาของอินเดียเขาไม่ใช่ภาษาไทยเดิมภาษาเดิมเรียกว่าผีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตรงลงที่นี่จะมี2ไดเมนชันฮะคือครอบครัวกับตระกูลนี่เรียกว่าดําดอเด็กสระอําดําแล้วก็ไม่โทดําเรามีคำว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีซ้ำด้ำพลอยคือซวยสองต่อคือผีบรรพบุรุษแช่งด้วยแล้วก็ผีของตระกูลก็แช่งด้วยหรือทำให้เกิดซวยขึ้นมาสองต่อเนี่ยผีซ้ำด้ำพลอยนะด้ำแปลว่าตระกูลแปลว่าตระกูลนะคือมันมีที่มาหมดเลยคราวนี้นี่ไม่ว่ากระทรวงศึกษานะเพราะว่ายังไงก็ไม่คือมันหน้าด้านเกินที่จะรับรู้อะไรละไม่ได้มีการศึกษารากเหง้าแล้วให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้พอตรงนี้ก็มี1ครอบครัวและตระกูล2คือชุมชนในหุบเขาเนี่ยหรือในแอ่งเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดมากที่สุดเลยเขามีกรรมการหมู่บ้านเขาเรียกแก่บ้านก็เหมือนที่ชาวเมืองยังเลี้ยงอยู่เนี่ยทุกสิ้นปีพื้นที่ที่ให้แต่ละครอบครัวถือทำนาเนี่ยจะต้องจัดสรรใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วง1ปีเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยจัดสรรไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะมีคนตายไปกี่คนและคนเกิดเพิ่มกี่คนแล้วเขาจะจัดสัดส่วนของพื้นที่เนี่ยให้กับจำนวนใหม่จำนวนตอนสิ้นปีตอนจัดสรรเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าทุกคนในแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะมีข้าวกินตลอดปีเขาไม่ได้มีโฉนดแล้วก็ถือครองตลอดไปเลยถาวรแล้วบ่อยบางคนรวยแล้วเกินมีไม่รู้กี่ใบแล้วบ่อยบางคนไม่มีข้าวกินไม่มีคนไทยเนี่ยมีน้ำใจเราใช้คำว่าน้ำซึ่งมีเต็มไปหมดเลยน้ำกับใจแล้วเอามารวมกันแล้วเป็นคำที่ไม่มีชาติไหนแปลได้ตรงมีคำของเขาที่แปลได้ตรงเท่ากับน้ำใจไม่มีครับเอาน้ำเนี่ยบวกกับใจเนี่ยแล้วเผื่อแผ่กันในชุมชนในครอบครัวเนี่ยคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือเฮาเป็นปี้เป็นน้องกันเนอไม่ใช่ขึ้นศาลอยู่คนละฝ่ายพี่กับน้องหนึ่งฝ่ายหนึ่งแย่งมรดกกันไม่ใช่เฮาเป็นปี้น้องกันเนอเอื้อเฟื้อกันอภัยให้กันได้อันนี้คือความเป็นไทยนุ่งสิ้นนี่ก็ความเป็นไทยนะแต่อันนั้นข้างนอกหันแต่อันนี้คือความเป็นไทยนะตกลง1มิติ1ระดับครอบครัวและตระกูล2ระดับชุมชนต้องร่วมมือกันต้องอยู่ด้วยกันได้ต้องเอื้อเฟื้อกันทุกคนต้องมีกินแน่นอนปลามันมาอยู่แล้วเพราะว่ามีน้ำเพราะนั้นคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยเขาพูดกันมาตั้ง 2,000 ปีแล้วส่วนระดับที่3เนี่ยคราวนี้เวลาไปสร้างที่ทำกินเนี่ยมันก็มีแอ่งเล็กแอ่งกลางแอ่งใหญ่แอ่งเล็กก็เป็นบ้านก็คือหมู่บ้านก็เ
ราะว่าโฮมแต่ละหลังเราเรียกเฮือนใช่ไหมเฮือนแล้วก็กลุ่มเฮือนเนี่ยเราเรียกบ้านถูกไหมฮะอันนี้บ้านประสางเนอร์อันนี้บ้านเหนือเนอร์อันนี้บ้านใต้เนอร์แต่คนกรุงเทพเนี่ยมันเอาคำว่าบ้านเนี่ยไปใช้แทนเรือนแล้วมันก็สร้างคำใหม่ขึ้นมาคือหมู่บ้านพวกเราก็ต้องตามเพราะว่าเขามีอำนาจเรียกหมู่บ้านเลยสับสนกันหมดเลยเข้าใจนะฮะแต่ว่าคนไทยทุกกลุ่มเลยที่ผมพูดมาทั้ง 6-7 กลุ่มทั่วโลกเนี่ยเขาฮู้กันหมดอะเฮือนก็เฮือนบ้านก็คือกลุ่มบ้านคือชุมชนนั่นเองคราวนี้ถ้าเป็นแอ่งใหญ่มันก็มีหลายบ้านแล้วบ้านไหนใหญ่เนี่ยเขาจะยกเป็นเมืองฝางเนี่ยเปิ้นฮ้องเมืองฝางเปิ้นบ่ฮ้องบ้านฝางเพราะว่าฝางเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อยู่ในแอ่งใหญ่แล้วมีบ้านบริวารอยู่รอบๆเมืองฝางเข้าใจนะฮะเหมือนกันหมดที่ไหนก็เหมือนกันคำว่าบ้านและเมืองเนี่ยนะคราวนี้เมืองเนี่ยถ้าใหญ่จริงๆแล้วคุมเมืองอื่นเยอะนะแล้วเป็นอาณาจักรอันนึงเนี่ยเขาจะฮ้องว่าเมืองเอกเมืองหลวงบางที่ก็เรียกบางเมืองเอกบางที่ก็เรียกเมืองหลวงไอ้คำเมืองหลวงนี่ติดมาของเราก็มาใช้เมืองหลวงเหมือนกันเมืองเอกเมืองหลวงนี้คนที่เป็น Chief Administrator เนี่ยเป็นฮ้องว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฟ้าเอาฝนมาให้เฮาดินเป็นที่เฮาเพาะปลูกข้าวปลูกเป็นชีวิตทั้งฟ้าและดินเนี่ยมันให้ชีวิตเพราะนั้นเปิ้นฮ้องว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเปิ้นบ่ได้ฮ้องกษัตริย์เพราะกษัตริย์นี่มาทีหลังเป็นภาษาสันสกฤตมาทีหลังเปิ้นฮ้องว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะแต่ว่าไอ้คำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยพอมาถึงอยุธยาเนี่ยก็เรียกเพี้ยนไปเจ้าฟ้าเลยกลายเป็นลูกสายลูกสาวลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินไปนะแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเจ้าฟ้าก็คือ Chief Administrator ดูแลทุกสุขของพวงเนี่ยทั้งพวงใหญ่เนี่ยนะฮะอันนี้คือความเป็นไทยอันนี้พออิทธิพลของฝรั่งเข้ามาอิทธิพลของทุนนิยมโดยเฉพาะทุนนิยมสามานเข้ามาเนี่ยมันก็เข็นฆ่ากันนะไอ้ความเป็นพี่น้องระหว่างในครอบครัวเดียวก็จบไอ้ความมีน้ำใจในชุมชนเดียวกันก็จบอีกเหมือนกันเรามีศาลขึ้นมาเรามีทนายความให้อย่างโน้นอย่างนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการทะเลาะกันทะเลาะกันระหว่างพี่น้องทะเลาะกันระหว่างคนที่อยู่บ้านเดียวกันมันก็เลยแตกไปหมดเลยเราไปอาศัยกฎหมายอาศัยการฟ้องร้องเพื่อตัดสินอาศัยศาลตัดสินศาลปกครองบางศาลอะไรบางเยอะชิบเป๋งและศาลนักขนาดแต่ว่าไอ้ความเป็นไทยมันค่อยๆเลือนไปวัตถุนิยมเข้ามาทุนนิยมเข้ามาบริโภคนิยมเข้ามาถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่พูดกลุ่มที่พูดภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมีร้อยกว่าล้านนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็มีคนรวมอยู่ร้อยกว่าล้านครับมันกำลังแปลงไปมันกำลังแปลงไปมากเลยนะความที่ไม่ได้ติดต่อกันด้วยความที่ไม่ได้สืบสานกันด้วยเนี่ยมันก็เลยเกิดแปลงไปเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้เรามาเจอพิธีกฐินประจำปีนะฮะที่จริงพิธีกฐินประจำปีเนี่ยถ้าเรารู้เบื้องหลังบ้างก็จะดีเหมือนกันสมัยที่พุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาออกบวชเนี่ยเปิ้นไปเอาผ้าบางสกุลผ้าคลุกฝุ่นที่ห่อศพพ่องอย่างพ่องแล้วเปิ้นก็ไปซักไปล้างแล้วถึงได้ต้องมีย้อมฝาดเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อโรคไงต้องมีย้อมฝาดย้อมอะไรอย่างขึ้นมาเนี่ยฆ่าเชื้อโรคไงคราวนี้พอเปิ้นมีสาวกนักขึ้นไอ้ผ้าห่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งเนี่ยมันบ่ปอละเพราะบ่ปอเนี่ยมันบัดนี้ไตรจีวรแล้วมันมีเหลือเป็นเอกจีวรมีผ้าผืนเดียวแล้วมันอุจจาดเพราะปอคนบวชนักละแล้วจะไปบังคับว่าต้องเอาเฉพาะบางสกุลจีวรเนี่ยมันปอเผอิญตอนนั้นมีหมอคนนึงเก่งขนาดเป็นหมอรักษาพระพุทธเจ้าชื่อหมอชีวกะโกมาลพัทหมอชีวกะเนี่ยรักษาพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็รักษาพระพุทธเจ้ากับพุทธสาวกเปิ้นสังเกตดูว่าเอ๊ะหลังๆนี่อย่างมาคนมาบวชนักแล้วปรากฏว่าบวชแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเฮียนวินัยเห็นธรรมะไปๆมาๆปรากฏว่าที่บวชเนี่ยเป็นคนไข้โรคนั้นโรคนี้
บวชเพื่อจะหื้อหมอกชีวกะรักษาโรคพอรักษาเสร็จศึกเปิ้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าฮะพระพุทธเจ้าได้แต่น่ะแล้วก็เนี่ยชี้แจงพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าปล่อยหื้อคนที่บ่ได้ตั้งใจบวชแต่น่ะบวชเพื่อมารักษาโรคเนี่ยมันก็บ่ได้เกิดประโยชน์กับศาสนาเพราะนั้นขอแนะนำว่าตอนจะบวชกับอุปัชฌาย์เนี่ยขออุปัชฌาย์ถามหน่อยเถอะเองเป็นโรคอันนี้หรือเปล่า1 2 3 4 5เพราะนั้นตอนนี้เราเวลาไปขอบวชเนี่ยตู้เจ้ายังถามอยู่นะอุปัชฌาย์ยังถามอยู่นะว่าเป็นก็ถ้าบอกเป็นเขาก็บอกว่าอย่างก็นันทิพันเตไม่ใช่อามะพันเตอามะพันเตแปลว่า yes นันทิพันเตอันนี้มาจากชีวกะก็เลยเบาไปหน่อยคราวนี้ถึงจะอ่านก็ตามเนี่ยสาวกก็นักขึ้นนักขึ้นผ้าจีวรกับบปหมอชีวกะกล้าขนาดนะไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยชี้ให้เปิ้นดูว่าเนี่ยมีคหบดีหลายคนเขาอยากจะถวายจีวรขอหื้อพุทธานุญาตเนี่ยหื้อเขาทำจีวรถวายพ้องบ่ต้องไปเก็บตามถนนหนทางหรือว่าที่ห่อศพเปิ้นก็อนุญาตพุทธเจ้าเปิ้นอนุญาตแต่ว่าตัวเปิ้นนะเปิ้นบ่เอาตลอดชีวิตของพุทธเจ้าเนี่ยใช้เฉพาะบางสกุลจีวรเลยฮ้องว่าบางสกุลจีวรส่วนที่คหบดีถวายนี่ฮ้องว่าคหบดีจีวรวันนี้เราก็เอาคหบดีจีวรมาทอดพระปานะสมมุติว่าเป็นบางสกุลจีวรนะจริงๆไม่ใช่บางสกุลแต่นะเป็นคหบดีจีวรแล้วแปลงมาเป็นบางสกุลจีวรที่เมื่อกี้นี้พระท่านรับไปละรับผ้าไปละเป็นผ้าป่าผ้าที่วางอยู่บนราวป่าเลยเรียกเป็นผ้าป่านะอันนี้ก็เป็นที่มานะที่เสียเวลาหมู่เฮาเพราะว่าต้องการสองเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้หมู่เฮาเนี่ยสนใจศึกษาที่สิ่งที่มันเป็นความเป็นไทยอะไทยเนสความเป็นไทยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะอันนี้เกี่ยวกับความเป็นไทยไอ้หมูนั้นมันบ้ามันเป็น commercialize เอา Thai-ness ไป commercialize แล้วไม่ได้นึกถึงความแท้จริงของความเป็นไทยซึ่งอันนี้เสียดายมากผมเคยพูดกับการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องทำลายขนบประเพณีนะการท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องทำลายธรรมชาตินะแต่เสริมกันได้อย่าให้ถึงก็ทำลายเลยนะอย่าให้ถึงก็ทำลายความเป็นไทยเลยกับธรรมชาติเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้บริหารว่าต้องแยกกันให้ได้ประเพณีเราต้องรักษาธรรมชาติต้องรักษาแต่ถ้าจะใช้ประเพณีธรรมชาติเนี่ยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะทำได้แบ่งกันได้นะแบ่งกันได้แต่ว่าอย่าให้ถึงกับทำลายของเก่าเขาเลยนะก็ขออนุญาตฝากตรงนี้ไว้นะครับเมื่อกี้นี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าบางวัดเนี่ยน่าสงสารปี2ปีเนี่ยไม่มีใครไปทอดกฐินได้ซ้ำไปเพราะว่ามันเกิดความคิดที่ผิดว่าเวลาไปทอดกฐินแล้วได้สตังค์น้อยเนี่ยบ่อยากทอดแต่หลวงพ่อบอกว่าบ่ใจพระเปิ้นบ่ได้หวังเรื่องปัจจัยเปิ้นหวังความต่อเนื่องของศาสนาพุทธความสืบเนื่องต่อเนื่องถ้ามันขาดกฐินซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วปีนี้ขาดได้ปีหน้าก็ขาดปีโน้นก็ขาดเละหมดเลยเละตุ้มเป๊ะเลยนะผมก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีอารามหลวงหลายแห่งไม่มีใครจองกฐินผมก็เอ๊ะเป็นได้ยังไงวะก็ถามสำนักพุทธเขาบอกมีครับอาจารย์ร้อยกว่าแห่งยังไม่มีใครจองเลยกำลังจะถึงกฐินละผมก็บอกอ้าวแล้วอยู่ทำไมไม่ประกาศล่ะบางคนเขาก็อยากทำกฐินเหมือนกันนี่แต่เขาไม่รู้จะไปที่ไหนไงซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบริหารคือเขาบริหารแบบตั้งรับอ่ะเขาไม่ได้บริหารแบบเกมรุกอ่ะนะแต่ปีนี้ดีขึ้นละผมก็บอกเขาบอกเฮ้ยก่อนหนึ่งเดือนนะอยู่ไปสืบเลยเพราะว่าวิหารหลวงทุกคนก็รู้ว่าวัดไหนเป็นวิหารหลวงไม่ใช่วิหารหลวงก็ดีขึ้นมาบ้างนะมีการแอบกระซิบกันว่ายังไม่มีเจ้าภาพนะขอมาเจ้าภาพกันหน่อยเราจะได้สืบสารพ
พระศาสนาของเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัดราษฎรเนี่ยเหนื่อยมากเพราะว่าปีโควิด2ปีเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยลำบากมากอีกอันหนึ่งที่ลำบากไม่ใช่เฉพาะกฐินคือ เหตุปัจจัยที่ญาติโยมเนี่ยเคยถวายเพื่อจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเบสิกคอมมูนิตี้ก็ไม่มีนะครับบางวัดนี่พระเนรนี่อดข้าวอดน้ำก็ว่ากันไปนะต้องว่ากันไปอันนี้ก็อยากให้พวกเราช่วยสืบศาสนาถ้าจะสืบศาสนาได้เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องอยู่ครบนะแล้วก็สืบศาสนาไม่ใช่เพื่อพวกเราหรอกเพื่อลูกหลานพวกเราเพื่อคนไทยในอนาคตโอเคนะฮะ1สืบความเป็นไทย2สืบศาสนาเอาแค่นี้เนาะเหมือนแล้วไปหรอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับครับครับขอบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับลำดับจากนี้ไปพระคุณเจ้าจะได้อนุโมทนากล่าวสัมโมทนียกถาและก็อนุโมทนานินันติภวตุสัพ
พมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาทิพวันตุเตภวตุสัพพรักขันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนะสัทธาสุทิพวันภวตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพพวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุทำบุญอธิษฐานทำทานในอุทิศลำดับนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำแผ่เมตตาเป็นกำเมืองล้านนาโดยพร้อมเพียงกันนะครับอิตังตานากัมมังนิมปานาปัญจโยหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปัญจโยหนตุโนนิจังกิตังภาวนากัมมังนิมปานาปัญจโย